รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงนานาทัศนะสวัสดีครับรายการใครทุกประชาชนประจำวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคม2565โดยผมทนายวิโรจน์อัศวะเสมาชัยส่วนน้องพิมพ์วันนี้ก็ยังติดภารกิจนะครับก็ขาดอีก3วันก็เป็นกฐินสามัคคีของผมนะฮะในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2565ณวัดกระทุ่มแพ้วตำบลกระทุ่มแพ้วอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับกฐินสามัคคีของผมเนี่ยผมจัดทุกปีปีนี้ก็เป็นปีที่7ละนะครับโดยที่ผมก็ได้สร้างแล้วก็บูรณะวัดกระทุ่มแพ้วก็แล้วแต่ท่านเจ้าคุณกิจจานะครับก็จะมีส่วนหนึ่งก็จะเป็นเมนแล้วก็เป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ท่านผู้ชมทุกท่านถ้าจะร่วมบุญร่วมกฐินสามัคคีกับผมในวันนี้ก็สามารถโอนเงินมาได้นะฮะผ่านทางธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนปู่เจ้าสมิงพายนะครับเลขที่บัญชี182414 0808ก็เป็นชื่อของผมเองฮะนายวิโรจน์อัศวะเสมาชัยนะครับก็เชิญชวนทำบุญนะฮะเป็นกฐินสามัคคีครับวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะฮะในประวัติศาสตร์นะครับเนื่องจากเมื่อวันที่13ตุลาคม2563นะครับเราได้สูญเสียนะครับพระมหากษัตริย์นะครับที่พูดง่ายๆประมุขทั่วโลกยอมรับในพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านวันนี้ก็คือวันคล้ายวันสวรรคตนะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งพระองค์ท่านมีโครงการในของพระองค์ 4,000 กว่าโครงการนะครับโครงการที่พวกเราที่ปฏิบัติก็คือความพอเพียงนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับของพระองค์ซึ่งอย่างพระองค์ท่านก็ให้เรารู้จักเพียงพอที่ดินให้รู้จักการทำให้เกิดผลประโยชน์อย่างเช่นปลูกผักสวนครัวกะเพรามะนาวนะครับหรือพืชผลอะไรที่สามารถขึ้นง่าย
นะครับที่เราสามารถเอามาทำอาหารแล้วก็สามารถนำไปขายหรือจำหน่ายได้อย่างเช่นมีอยู่ช่วงหนึ่งกระชายราคาขึ้นสูงกระชายนะฮะช่วงที่โรคโควิดระบาดหนักๆซึ่งตอนนี้ผมก็มีสวนผมก็จะปลูกกะเพราแล้วก็ผมก็จะเลี้ยงห่านซึ่งตอนนี้ห่านก็ออกไข่ละผมก็เริ่มฟักเป็นตัวก็ยังไม่ได้นำไปบริโภคนะครับก็เลี้ยงรุ่นต่อไปก็จะมีไก่นี่ก็เริ่มออกไข่นะครับเราก็สามารถนำไข่ไก่มาบริโภคแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็สามารถนำไปขายได้ผมก็เอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้กับในการดำเนินชีวิตในการดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวนะครับไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนะครับมีมากใช้น้อยมีน้อยใช้น้อยๆ นะครับเพราะในช่วงภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกอย่าว่าแต่เฉพาะในประเทศไทยนะครับทั่วโลกก็กำลังผมใช้คำว่าฟื้นตัวดีกว่าฟื้นตัวแล้วก็กำลังค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเฝ้าระวังโควิด-19 นะครับอย่าประมาทสัปดาห์ก่อนก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะฮะก็เข้าไปในเขาเรียกว่าในป่าก็จะไปเจอโพรงไม้นะครับแล้วก็ได้เข้าไปในโพรงไม้ปรากฏว่าก็ติดเชื้อรานะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฤดูฝนก็อยากให้พวกเราถ้าเกิดไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับมีโพรงหรือมีอะไรก่อนเข้าไปอ่ะเรามีโทรศัพท์มือถือก็ส่องเข้าไปดูหน่อยว่ามีสัตว์เลื้อยคลานไหมหรือมีอะไรที่ผิดสังเกตไหมหรือมีเชื้อรามั้ยเชื้อรานี่สามารถติดต่อจากทางเดินหายใจได้นะไม่ต้องถึงกับสัมผัสแค่สูดเข้าไปนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมรักษาสุขภาพนะครับการท่องเที่ยวก็เที่ยวให้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าโลดโผนเพราะว่าการโลดโผนก็อาจจะเป็นอันตรายอาจจะได้รับบาดเจ็บหรืออาจจะถึงแก่ชีวิตอีกสิ่งหนึ่งที่จะย้ำเตือนกับผู้ปกครองก็คือช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนก็จะมีน้ำเนี่ยในตามลำคลองนะครับก็มีการระบายอันนี้ผมก็อยากให้ดูแลบุตรหลานนะเนื่องจากอะไรถึงคุณจะว่ายน้ำเก่งแต่ถ้าระดับน้ำนะฮะมีการไหลใต้น้ำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับน้ำวนไงบางครั้งลูกหลานของท่านว่ายน้ำเก่งแต่อาจจะเป็นตะคริวก็ได้อาจจะมีอะไรผิดปกติก็ได้ก็อยากจะให้เฝ้าระวังหรือการเล่นน้ำของบุตรหลานของท่านก็อย่าได้ห่างจากสายตายิ่งเด็กเล็กนะฮะเด็กเล็กซึ่งเด็กเล็กส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเข้าใจหรอกก็ยังอยากจะเล่นเห็นเขาเล่นน้ำก็เลยนึกว่าตัวเองว่ายน้ำได้ตัวเองคงจะลอยอ่ะ
อย่าประมาทเพราะว่าปีต่อปีเนี่ยในความสูญเสียเนี่ยของบุคคลซึ่งเราเรียกว่าอนาคตของชาติเนี่ยมหาศาลนะแต่ข่าวไม่ได้ออกที่ผ่านมาเนี่ยช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยก็มีการเสียชีวิตไปเยอะใช่ไหมถูกน้ำพัดพาแม้กระทั่งหน่วยกู้ภัยเห็นรถคว่ำหรือรถตกคูคลองและจะลงไปช่วยแต่ไม่สามารถต้านกระแสน้ำได้ก็ถึงแก่ชีวิตก็ได้พบเห็นอยู่เป็นประจำก็เลยอยากจะเตือนนะครับผู้ปกครองแล้วก็ให้ดูแลบุตรหลานด้วยนะครับช่วยกันระมัดระวังนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียนะฮะต่อไปก็จะเป็นเบรกที่2เบรกที่2ก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมได้โทรเข้ามานะครับพูดคุยเรื่องกฎหมายซักถามเรื่องกฎหมายนะครับพักสักครู่ครับช่วงสนทนาคลายทุกข์ครับช่วงที่2นะครับช่วงนี้ทางรายการเราก็เปิดสายให้ท่านผู้ชมที่มีปัญหาข้อกฎหมายอยากจะซักถามเรื่องกฎหมายนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-107-3995หมายเลข02-107-3998นะครับสามารถโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้เนี่ยอย่าว่าแต่ท่านผู้ชมหรือชาวบ้านทั่วไปเลยแม้กระทั่งผมก็เจอเมื่อวานผมก็เจออีกอันหนึ่งก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็มาอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับก็โทรเข้ามาพอเรารับก็จะเป็นเหมือนเสียงเทปอะว่าภายในอีก2ชั่วโมงโทรศัพท์ของท่านอะจะถูกตัดสัญญาณหากท่านจะมีข้อสงสัยนะครับให้กด9หรือกด0ก็แล้วแต่จังหวะของเขาเมื่อวานผมก็กดนะกดเสร็จก็เป็นเสียงผู้หญิงผมก็เลยบอกคุณเลิกเล่นได้แล้วชาวบ้านเขารู้กุศโลบายของคุณหมดแล้วนะวางสายเถอะเขาก็ย้อนว่าเขาจะวางสายทำไมล้อเล่นอะไรก็ยังจะมีลูกเล่นอีกนี่ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ถูกตัดสายเลยจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือพอดีมีสายเข้ามาละรับสายก่อนนะครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์วิโรจน์ครับผมครับผมผมสนใจนะครับเห็นอาจารย์พูดเล่นคนที่โทรเข้ามาเนี่ยเขาคุยเขาโทรมาเป็นเทปหรือว่าเป็นคุยสดครับอาจารย์ครับอันดับแรกพอเรากดปั๊บมันจะเป็นรับสายก่อนก็จะเป็นเทปพอเป็นเทปก็บอกว่าเราเนี่ยถ้าตอนเนี้ยโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่มีปัญหาบ้างมีไอ้นั่นบ้างมีไอ้นี่บ้างแต่หากเราสงสัยเนี่ยให้กดหมายเลขนี้ผมก็กดพอกดเสร็จก็จะเป็นเสียงสดละครับผมอ๋อผมที่ว่าอย่าได้อดเลยครับอาจารย์ก็คืออดล้านหูไม่เห็นเป็นมุกเอาฮะใช่คือมุกเก่าแต่ว่าเราก็จะเตือนเขาอ่ะพรชัยเชื่อไหมว่าผมเห็นเขาว่า1เขาเป็นคนไทยเราก็เป็นคนไทยใช่ครับ
ทำไมคนไทยต้องมาหลอกกันที่เขารับจ้างมาครับอาจารย์ครับคือเข้าใจไงผมกำลังอธิบายว่า1ทำไมคนไทยต้องมาหลอกกันอันที่2คุณเป็นทาสของคนต่างชาติทำไมอ๋อครับโดยให้คนต่างชาติให้ใช้คุณอ่ะเป็นเครื่องมือในการหลอกผมและเอาเงินของผมอ่ะไปให้คนต่างชาติอ่ะเสวยสุขพรชัยว่ามันสมควรไหมเนี่ยอย่างเนี้ยระวังภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์โอนเงินอันดับสำคัญที่สุดอ่ะขวามืออ่ะของคุณพรชัยคือเราต้องมีสติมีคอลเซ็นเตอร์และถ้าไม่จำเป็นนะวางสายวางหูดีกว่านะจริงๆอ่ะผมก็อยากจะบอกเขาไงว่าน้องอาชีพอื่นอ่ะมันมีอยู่ถ้าน้องอ่ะไปทำให้คนที่เดือดร้อนอย่างเช่นทำให้พรชัยเดือดร้อนแล้วพรชัยจะต้องเอาเงินอันเนี้ยอย่างเช่นต้องไปส่งลงทะเบียนเรียนหรือต้องไปชำระค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาหรืออะไรเป็นสิ่งสำคัญบางคนต้องเอาเงินอ่ะเพื่อไปผ่อนบ้านนะพรชัยแล้วคุณมาหลอกเขาอ่ะบาปอ่ะมันไม่ใช่สองเท่านะแล้วแล้วจะอาจารย์นี่อินว่าบางทีอ่ะนะโอ้โหเนียนมากนี่โทรไปจากนี่เบอร์โทรเลยนะบอกว่าโทรไปจากที่โน่นที่นี่นะโอ้โหเบอร์โทรเลยว่าว่าโทรไปจากที่โน่นที่นี่โทรไปแชทแล้วเขาบอกไม่ใช่อ่ะแต่ว่าเอามันทำได้ไงเพราะมันเป็นระบบอินเทอร์เน็ตครับอาจารย์ครับคือเป็นอย่างนี้พรชัยใช่ถ้าเราอ่ะคิดแบบง่ายๆถ้ากรณีการขับรถด้วยความเร็วสูงก็จะมีจดหมายมาจากเช่นตำรวจทางหลวงใช่ครับตำรวจทางหลวงหรือสถานีตำรวจใช่ครับตำรวจเนี่ยเขาคงไม่มีเวลาหรอกโทรมาแต่ละลายแต่ละลายใช่เมื่อวานผมไปประชุมที่บกน.9ศูนย์วิอุณพงศ์ใช่ไหมครับใช่ครับพลเมืองเนี่ยมีประมาณ1,500,000กว่าคนอัตรากำลังพลอ่ะของตำรวจมีแค่ 1,500 นายอ๋อครับถ้าเทียบแล้วอ่ะตำรวจ1นายต้องดูแลประชาชนถึง800คนโอ้โหไม่ไหวครับอาจารย์ทีนี้พรชัยและตำรวจเอาเวลาไหนมาทวงค่าปรับจราจรคิดง่ายๆสองกรณีของโทรศัพท์มือถือคุณน่ะไม่ชำระคุณไม่ต้องเขาจะไม่โทรมาเตือนหรอกถึงเวลาเขาก็ตัดสายเอาง่ายๆขนาดลูกชายผมอ่ะคือพูดง่ายๆผมตั้งลิมิตในการโทรไงพอถึงลิมิตปั๊บแกตัดเลยนะใช่ไหมพอตัดเสร็จเราก็โทรเข้าไปในเครือข่ายในเครือข่ายเขาก็ต่อให้ใช่ที่ครับที่อย่างนี้จังเดี๋ยวนี้คนได้ใช้คนเขาใช้หลายเดือนที่ไม่ใช่เอ็นเงินนะครับเขาจะบอกเขาจะบอกว่าคอ550นาทีครับคอเงินคิดเงินเพิ่มใช่ครับเขาหรือว่าคอหรือว่าคอไปเป็น1,000นาทีใช่ครับคอ5,000นาทีอาจจะคิดนาทีละ1 บาทเลยประมาณใช่แล้วพรชัยลองคิดดูนะการที่คุณโทรเนี่ยคุณโทรเยอะทางเครือข่ายก็ได้เยอะใช่สองถ้าคุณไม่ชำระค่าโทรอ่ะ1เดือนหรือ2เดือนเขาก็จะมีระบบอ่ะตัดสัญญาณเขาคงไม่โทรมาบอกพรชัยคุณค้างอยู่แค่นี้นะคุณต้องดำเนินการธุรกรรมนะ1,2,3,4,5ใช่ใช่ใช่เขาไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนะครับและของบ้านพรชัยน้ำท่วมไหมครับอ๋อผมอยู่ออนเล่าสี่สายที่สองไม่ท่วมแต่ว่าบ้านเที่ยงผมมันอวยนนทบุรีนี่โอ้โหครับเจนนอนเอ๊ะแถวในเอาเนี่ยผมจะบอกอาจารย์ลิอินนะฮะคนไหนที่ดูเองที่ดูเอ็มบีทีวีอยู่ร้อยสี่เนี่ยครับถ้าบ้านอยู่ในกรุงเทพนะครับอาจารย์โทรไปที่สูงพจน์อ่านน้ำท่วมนะฮะบอกเลยพรชัยบอกเบอร์ได้เลยครับครับผม02นะฮะ2485115นะฮะช้าช้า02 248 5115ครับอาจารย์5115
นะครับอันนี้พอได้พิธีจะบนเป็นสูตรว่าอันน้ำพ่วงผลอุลเทพมานครหรือว่าสายด่วน1555เอาได้ครับอาจารย์ครับ1555สายด่วนมันจะมีเสียงอาจจะมีเสียงหวานหวานเป็นเสียงหลังในนี้เนี่ยเขาบอกว่าสุรต้องฟุกขาอะไรประมาณนั้นได้ครับและอีกอย่างนึงผมอยากจะเตือนเรื่องสัตว์เลื้อยคลานบางทีถ้าเราเห็นก็พยายามอย่าไปตีอ่ะจับได้ก็จับถ้าสุ่มเสียงก็อย่าไปจับนี่อาจารย์มันมันคนนะมาคนขอหวยเลยนะมาเนี่ยขอหวยอาจารย์แต่ว่าสัตว์เลื้อยคลานเลยครับมันที่สัตว์เลื้อยคลานเลยจริงๆนะมันจริงๆข้างล่างดีนะเราจะไปทำลายเขาครับอาจารย์บางคนจุกคู่เลยครับบอกว่าบอกหวยจะบอกว่าจุกคู่แล้วขอหวยจังเลยอย่างของผมอ่ะสวนของผมอ่ะเจอเป็นเขาเรียกงูสามเหลี่ยมแต่ผมดูแล้วอ่ะมันจะต้องมีตัวลูกกำลังหาอยู่แล้วก็จะเอาไปปล่อยก็ไม่ทำร้ายนะครับก็ไอทางของผมกับคนที่เฝ้าสวนผมก็ไม่มีความชำนาญเราก็ต้องใช้อาสาช่วงนี้อาสาจะเหนื่อยนะคุณพรชัยผมก็ให้กำลังใจกับอาสาทุกท่านนะครับคุณทิมยังไม่เข้ายังไม่ทำอะไรอ่านเหรอครับคุณทิมครับอ๋อท่านติดธุระน้องพิมพ์ติดธุระติดภารกิจครับขอชมจะขอชมในอินแต่เสียงที่สายงานหลังในผมไม่รู้ชื่ออะไรหรอกเสียงเพราะมากเลยนะครับวันนี้นะอ๋อครับผมไม่รู้จักชื่อมากมากว่าเขาชื่ออะไรนะครับพรชัยดีนะให้ความรู้กับท่านผู้ชมด้วยในกรณีของสายต่างๆใช่นะครับเป็นแฟนรายการของใครทุกประชาชนใช่นะต้องขอบคุณมากขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณทีมงานครับผมได้ครับได้ครับนี่เป็นคุณพรชัยคุณพรชัยนี่เป็นคนที่มีความรู้เรื่องสื่อสารนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่ผมใช้คำว่าเชื่อถือได้ไม่ว่าหน่วยงานของตำรวจก็ดีหน่วยงานเกี่ยวกับสาธารณภัยก็ดีนะครับคุณพรชัยแล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของรายการใครทุกประชาชนนะครับอีกอันหนึ่งที่ช่วงแรกที่ผมเตือนไปก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับก็อย่างตอนเนี้ยเดี๋ยวนี้เข้าไปตามหมู่บ้านละที่เกิดเหตุก็เป็นหมู่บ้านสัมภากรก็จะพบกับคนกลุ่มหนึ่งนะมาในรูปแบบเขาเรียกว่าภัยประชิดตัวนะครับก็คือได้รับโทรศัพท์และอ้างว่าโทรมาจากธนาคารแห่งหนึ่งสาขาบางกะปินะสอบถามว่าเป็นเจ้าของบัญชีชื่อนี้หมายเลขนี้ใช่หรือไม่และก็จะบอกว่าธนาคารมีนโยบายให้ลูกค้าเนี่ยของธนาคารอะไปอัปเดตที่อยู่สมุดบัญชีเงินฝากใหม่และขอให้ไปทำให้เสร็จอะภายในวันศุกร์เนี้ยคือพรุ่งนี้จากนั้นก็ผู้เสียหายอะก็เดินทางไปที่ธนาคารซึ่งอยู่ในปากซอยหมู่บ้านเพื่อสอบถามพนักงานว่ามีคำสั่งหรือนโยบายบริการแบบนี้ไหมนะครับพนักงานแจ้งว่าผู้ใหญ่ไม่มีนโยบายแล้วก็ไม่มีคำสั่งผู้เสียหายจึงรู้เลยไงว่าถูกหลอกแล้วใช่ไหมหากถ้าไปเชื่อนะครับก็จะโดนเรื่องโอนเงินจากเล่มเก่าออกไปเล่มใหม่ให้หมดนะฮะถ้าทำตามแนะนำของคอลเซ็นเตอร์นะครับแต่ยังไม่จบนะท่านผู้ชมพอลุกขึ้นอ่ะมีรถกระบะมาละมาจอดที่หน้าบ้านนะพร้อมทั้งได้โทรศัพท์ไปปรึกษาเพื่อนว่าจะทำยังไงเนื่องจากอยู่คนเดียวเพื่อนแนะนำให้โทรไป191จากนั้นก็ขอให้เพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะที่อยู่ข้างบ้านอ่ะออกไปดูว่าคนที่มากดกริ่งอ่ะเป็นใครเพื่อนบ้านบอกว่าเป็นผู้ชายแต่งตัวดีใส่เสื้อขาวผูกเนคไทเหมือนพนักงานธนาคารระหว่างนั้นก็ที่เราโทรไป191ก็จะมีตำรวจมาก็สอบถามว่ามาหาใครผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกว่าจะมาเอาเอกสารน่ะมาให้กับบ้านหลังเนี้ยบ้านผู้เสียหายอ่ะเซ็นพอผู้จบก็ขึ้นรถแล้วขับออกไปเลยโด
ดยตำรวจก็ยังไม่ได้ถามอะไรมีสายเข้ามาสวัสดีครับอ๋อรถทางประมาณครับเดี๋ยวสื่อสารเรื่องรถตู้พาผู้โดยสารซ่อมนะครับได้ครับโทรมาจากไหนครับโทรมาจากอุบลครับยินดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อมันมีหลายคนนะอันนี้ไม่ใช่ฮะพี่ตัวพี่อ่ะที่โทรเข้ามารายการชื่ออะไรอ๋อมีการจุงพันครับครับผมเรียนเชิญเลยครับเรื่องที่ว่ารถเกิดเหตุมาหลายวันนะครับครับผมตั้งแต่วันที่11กันยายนนะครับครับผมเพราะว่ามาถึงนี่นะที่น้องจีนี่นะครับรถพาเอาข้ามที่น้องจีครับมีผู้โดยสารมี 9 คนบ่เสียชีวิตคนหนึ่งนะครับครับผมเนี่ยไปนั้นก็บาดเจ็บครับทีนี้เจ้าของรถตู้เขาไม่รับผิดชอบเลยครับเหรอครับครับเขาแอบให้ลอยแพอยู่นู่นอยู่น้องเกียแล้วนี่ก็ต้องเช่ารถเช่าเรือไปรับลูกรับหลานมาครับอ๋อครับผมทีนี้รถตู้เนี่ยเป็นรถตู้โดยสารใช่ไหมครับ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 แล้วคนที่นั่งรถตู้โดยสารอ่ะเป็นลูกเราหรือเป็นญาติเราครับลูกสาวครับเป็นลูกสาวแล้วลูกสาวเราได้รับบาดเจ็บไหมครับก็เจ็บก็ไม่มากเท่าไหร่แต่เจ็บอยู่นะครับนอนพักผ่อนอยู่ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับโอเคคำว่าหนองกีเนี่ยขึ้นอยู่กับจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ใช่หรือครับ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 ถูกไหมฮะแต่ตอนนี้ลูกสาวกลับไปที่อุบลแล้วใช่ไหมครับ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 ทีนี้รถตู้อ่ะมันจะมีประกันมาดูแลเราไหมครับประกันก็ยังไม่ติดต่อมาเลยครับเหรอฮะก็ให้ลูกสาวเนี่ยเก็บบินไว้ทั้งหมดอ่ะนะครับเพื่อรวบรวมค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เรียกร้องพ.ร.บ.บุคคลที่3พอรถตู้อ่ะมันจะมีพ.ร.บ.บุคคลที่3แล้วก็พี่ก็ถามลูกสาวด้วยว่าเหตุเกิดที่หนองกี่อ่ะตอนที่เกิดรถคว่ำอ่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาไหมถ้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาพี่ไม่ต้องเดินทางไปที่หนองกี่ก็ได้โทรศัพท์ไปที่สถานีหนองกี่ถามความคืบหน้านะครับครับผมนะหน้าพี่นะครับครับครับผมและถ้าพี่มีอะไรก็ค่อยโทรกลับมาครับผมทีนี้เราจะขอค่าทำขวัญกับเขาได้ไหมนะครับได้ครับเรียกเขาเรียกค่ารักษานะฮะแล้วก็ค่าละเมิดได้ครับได้ครับครับเพราะว่าเขาละเมิดนานแล้วก็เขาปล่อยให้ลอยแพเขาไม่แม่งดูแลเลยไม่เป็นไรแล้วก็พี่ก็เดี๋ยวดูรายการผมก็จดเบอร์ผมไว้หากถ้าผมไม่ได้ออกรายการพี่โทรมาหลังใหม่ก็ได้นะครับ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 นะครับพี่ทำตามที่ผมบอกก่อนติดตามไปที่โรงพักก่อนนะครับ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 เรียกค่าละเมิดได้ครับครับผมครับครับนะครับครับผมครับอีกสายหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่อาจารย์เทพไหมคะได้ยินแล้วครับผมวิโรจน์ครับท่านครับผมฮัลโหลอ๋อสายหลุดนะฮะสายหลุดไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยเดี๋ยวโทรกลับเข้ามาอีกนะครับซึ่งอย่างตะเกียท่านผู้ชมอ่ะเหตุเกิดที่หนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็นั่งรถโดยสารรถตู้รถโดยสารรถตู้เนี่ยมีประกันอยู่แล้วแต่เป็นประกันประเภท2หรือประเภท3นั่นอีกเรื่องนึงแต่พ.ร.บ.บุคคลที่3นะครับมีอยู่แล้วนะครับเราก็ติดตามไปก่อนเนื่องจากคำว่ารถคว่ำ
ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุยังไงมีสายมาละสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับผมดิฉันจะขายที่ดินครับผมค่ะครับขายที่ไหนครับที่อยู่ที่ปากเกร็ดปิดเสียงทีวีนิดนึงได้ไหมครับขายที่ปากเกร็ดค่ะครับผมค่ะค่ะได้ค่ะครับขายยังครับค่ะได้แล้วค่ะแล้วมีปัญหาอะไรครับคืออ๋อเมื่อกี้ยังขายไม่ได้ค่ะแต่ทีนี้ว่าจะปรึกษาอาจารย์ก่อนว่าครับปรึกษาอะไรเอ่ยในกรณีนี้เขาขอสำเนาโฉนดที่ดินนะคะครับผมขอสำเนาโฉนดที่ดินและยังไงครับพี่ค่ะแล้วเราให้เขาไปนี่เราต้องทำยังไงที่จะป้องกันไม่ให้เขาเอาของเราไปอะไรทำอะไรต่อได้อะค่ะโอเคนอกค่ะคืออย่างนี้คือตอนนี้เราประกาศขายที่ดินค่ะแล้วก็มีคนสนใจที่ดินของเราโดยการที่เขาก็โทรเข้ามาในเบอร์โทรศัพท์ที่เราติดป้ายขายที่อยู่ถูกต้องไหมฮะค่ะสิ่งสำคัญที่สุดพี่ก็นัดพบกับเขาดีกว่านะครับเพื่อจะได้เห็นหน้าตากันอย่าส่งไปในไลน์นะครับแต่พี่ก็ถ่ายสำเนาโฉนดที่ดินนะครับพอถ่ายเสร็จพี่ให้ลูกสาวหรือให้ใครก็ได้เขียนไว้ตรงหน้าโฉนดอะที่ว่างๆอ่ะขีดเป็น2เส้นแล้วเขียนว่าใช้สำหรับให้ผู้สนใจอ่ะไปตรวจสอบใช้ให้ไปตรวจสอบให้ผู้ที่สนใจที่จะซื้อไปตรวจสอบไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินที่เท่านั้นสนง.ไม่ใช่สน.สำนักงานที่ดินค่ะสำนักงานที่ดินค่ะอยู่จังหวัดไหนอยู่เขตไหนแล้วก็เขียนว่าเท่านั้นครับผมเท่านั้นนะคะจ้ะนะครับแต่ตัวจริงอย่าให้เขานะพี่ค่ะไม่ให้ค่ะตัวจริงอย่าให้ค่ะเพราะว่าตัวจริงให้แล้วเดี๋ยวก็ไปทำนู่นทำนี่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะแนะนำพี่ค่ะพี่ต้องไม่มอบอำนาจอะไรทั้งสิ้นให้กับเขาค่ะนะครับครับครับแล้วถ้าสมมุติว่าตกลงซื้อขายกันแล้วเนี่ยครับเราควรจะรับเงินแบบไหนถึงจะได้เป็นจำนวนที่เราต้องการนะคะโอเคสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเขาสนใจต้องคุยรายละเอียดกันก่อนว่าเขาจะซื้อแน่นอนค่ะแล้วพี่ก็ระบุเลยเป็นเงินสดเท่านั้นหรือเป็นแคชเชียร์เช็คเท่านั้นเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คแคชเชียร์เช็คก็เป็นจะต้องสั่งจ่ายในนามของผู้มีชื่ออยู่ในหลังโฉนดเท่านั้นสั่งจ่ายในนามของผู้มีเจ้าของโฉนดผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเท่านั้นในที่ดินเท่านั้นค่ะครับผมแล้วก็พี่ก็ต้องคุยกันให้ละเอียดด้วยว่าค่าภาษีค่าโอนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆใครจะเป็นคนจ่ายครับผมครับนะครับค่ะค่ะครับผมค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะได้ครับอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะครับก็เวลามีการซื้อขายที่ดินก็ต้องทำอย่างที่ผมพูดนะครับเพื่อป้องกันเกิดความเสียหายนะครับพักสักครู่ครับWe'll be right back.
พราะป่าไม้หายสายน้ำจึงเหือดแห้งไปจากลุ่มแม่น้ำปิงและนี่เองคือเหตุอันสำคัญที่ทำให้ผู้คนใน14หมู่บ้านของอำเภอจอมทองอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนต้องตกอยู่ในความทุกข์ทนด้วยความยากจนและแร้นแค้นแหล่งน้ำจวบจนกระทั่งปี2526ขณะศูนย์บริการการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เข้ามาทดลองปลูกดอกไม้เมืองหนาวในดินแดนบริเวณนี้เรื่องราวความทุกข์ยากของราษฎรจึงได้ทราบถึงองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการและสร้างอ่างเก็บน้ำสาขาต่างๆในลุ่มแม่น้ำปิงเพื่อกักเก็บน้ำและส่งให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนให้พัฒนาจัดสรรเป็นที่ทำกินให้แก่ราษฎรพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำให้อนุรักษ์เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารเพื่อได้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไปโดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมดำเนินการออกเป็นแนวเขตดังต่อไปนี้กำหนดพื้นที่ตอนบนตามที่ทรงวางโครงการในช่วงระยะแรกจำนวน13อ่างเพื่อจัดหาน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกเดิมของราษฎรหมู่บ้านต่างๆปิดกั้นลำห้วยบริเวณใดที่ป่าเสื่อมโทรมให้กรมป่าไม้พิจารณาเร่งรัดการปลูกป่าวางโครงการยกระดับน้ำจากอ่างเก็บน้ำตอนบนสนับสนุนการส่งน้ำในพื้นที่ตามไหล่เขาช่วยการปลูกป่าที่อยู่เหนือระดับส่งน้ำด้วยกำหนดพื้นที่ตอนกลางบริเวณตามเชิงเขาซึ่งมีหมู่บ้านตั้งอยู่เป็นแนวเขตพื้นที่ที่จะต้องพัฒนานอกจากนั้นยังได้ทรงพิจารณาเห็นว่าราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนและทำกินอยู่บริเวณพื้นที่นี้มีระบบโครงสร้างชุมชนเป็นสังคมแบบดั้งเดิมมีลักษณะที่มีความใกล้ชิดช่วยเหลือจุนเจือกันเป็นอย่างดีมีรากฐานของการจัดการที่เห็นได้ชัดเช่นการแบ่งปันข้าวให้กับผู้ขาดแคลนบริโภคในรูปแบบของธนาคารข้าวพื้นบ้านนอกจากนั้นยังมีการแบ่งปันรายได้จากการขายวัวเมื่อมีปัญหาการขาดแคลนข้าวเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นรากฐานการจัดระบบธนาคารโคพื้นบ้านด้วยเช่นกันเป็นพื้นที่ตอนล่างสำหรับแนวทางการจัดสรรที่ดินทำกินควรพิจารณาจัดสรรที่ดินเป็นลักษณะสัมปทานรูปแบบพิเศษให้เช่าพื้นที่ทำกินแบบคล้ายการดำเนินงานในรูปนิคมโดยมอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและกองทัพภาคที่3ร่วมกันรับผิดชอบจากสภาพความแห้งแล้งของพื้นที่ดั้งเดิมซึ่งสร้างความทุกข์ทนแก่ผู้คนในลุ่มน้ำแม่ปิงหากบัดนี้ภาพความเขียวขจีของผืนป่าและพื้นที่เกษตรกรรมได้จุดประกายความหวังและชีวิตใหม่ที่พลิกผันมาสู่พวกเขาแล้วในวันนี้นับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมน.ครับก็เป็นช่วงสุดท้ายหรือเบรกสุดท้ายของรายการใครทุกประชาชนแต่ช่วงนี้เราก็ยังเปิดสายนะฮะให้ท่านผู้ชมที่มีปัญหาข้อกฎหมายอยากจะซักถามเรื่องกฎหมายนะครับสามารถโทรมาได้ที่หมายเลข02-107-3995อีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข02-107-3998 สองหมายเลขนะครับพอดีมีสายท่านผู้ชมโทรเข้ามาผมรับเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับขอออกความเห็นเรื่องกัญชาหน่อยค่ะได้ครับได้ครับนะคือกัญชานี่คือดิฉันนี่อายุก็80แล้วนะคะครับว่าทำไมกัญชาเอามาใช้ล่ะคะเมื่อสมัยก่อนไม่มีเลยเนาะเพราะดูกัญชานี่มันอันตรายฉะนั้นเด็กๆไม่น่าจะเหยียดนะครับก็เหมือนเพลงร้องอันเดิมดูกัญชาตาหูตาลายเห็นหนูตัวโตเท่าฝ่ายตอนนี้เช่าอะไรดีนะฮะไม่ออกความไม่เงียบเลยไม่น่ามีเลยนะคะอ๋อครับผมนอกคุณมีรุ่นแต่ว่าตอนใหม่ๆแล้วทีนี้ทางการแพทย์บอกว่ารักษาโรคอะไรนะคะครับคือเป็นอย่างนี้เราต้องดูก่อนคือสมัยก่อนน่ะเขาเรียกว่ามอร์ฟีนมอร์ฟีนเนี่ยใช้ในทางการแพทย์ได้แต่ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์นะครับอย่างเช่นจะต้องตัดขาหรือเกิดระเบิดสิ่งที่บรรเทาอาการปวดได้ดีที่สุดก็คือตัวมอร์ฟีน
แต่ตัวกัญชาอย่างที่พี่พูดอ่ะนะครับคือผมก็ไม่เคยเห็นว่ารักษาอะไรหรือรักษาโรคอะไรเพียงแต่ว่ามาเห็นตอนภายหลังก่อนที่จะมีการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท5นะครับเช่นอมใต้ลิ้นนะหรือคนที่เป็นอัมพฤกษ์หรือกำลังฟื้นฟูแต่ก็ยังไม่มีคำยืนยันจากคณะแพทย์หรือเขาเรียกอะไรนักวิชาการดีกว่านะครับออกมายืนยันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาปลดล็อกเนี่ยเขาก็ถือว่ามันเป็นไม่ใช่เป็นยาเสพติดไงมันเป็นเหมือนกับเขาถือว่าเป็นสมุนไพรแต่ทุกอย่างน่ะถ้าบริโภคจำนวนมากมันไม่ได้เป็นประโยชน์มันก็จะเป็นโทษแต่ถ้าคุณบริโภคในจำนวนที่พอประมาณก็อาจจะรักษาบางอย่างนะครับซึ่งอันเนี้ยยังเป็นที่ถกเถียงอยู่นะของผู้มีความรู้แล้วก็ผู้มีเขาเรียกอะไรทางการแพทย์ยังถกเถียงกันอยู่ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าสรุปแล้วอ่ะกัญชาเนี่ยรักษาโรคอะไรบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งมันเป็นอย่างนี้พี่มันมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขอ่ะเรื่องสมุนไพรนะควบคุมวงเล็บเขาเรียกว่ากัญชาโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา4และมาตรา44และมาตรา45วรรค3กับมาตรา45วรรค4แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะพ.ศ.2542กำหนดให้กัญชาหรือสารสกัดกัญชาน่ะเป็นสมุนไพรควบคุมก็คือกัญชาเนี่ยเป็นสมุนไพรนะแต่อยู่ในการควบคุมเนื้อหาเนี่ยก็คือ1ห้ามผู้ที่อายุต่ำกว่า20ปีไม่ได้นะไม่ได้อันที่2สตรีมีครรภ์ก็ไม่ได้อันที่3สตรีให้นมบุตรนะครับพวกนี้ห้ามใช้กัญชาเอาแบบง่ายๆก็เลยต้องเรียนให้กับพี่ทราบนะเห็นด้วยกับพี่ผมเห็นด้วยกับพี่ครับผมแล้วคนสมัยนี้เราฮะเด็กเนี่ยโหแบบว่าครับตัวพี่ไหนเด็กๆก็ใช้กัญชามันไม่เหมาะสมเลยนะถูกต้องสมัยก่อน8เรา80ปีเนี่ยอายุเนี่ยนะแต่ไม่เคยพบกันอย่างนี้นะสมัยปู่ย่าตายายก็ไม่เคยมีเนาะครับน่าจะเป็นตัวอื่นอย่าว่าแต่เด็กสูบกัญชาเลยพี่อ่ะใช้เด็กให้ไปซื้อเบียร์หรือซื้อสุรายังไม่ได้เลยได้ถูกไหมฮะต่ำกว่า18ถ้าคนถ้าคุณใช้เด็กไปซื้ออ่ะคุณก็มีความผิดร้านค้าที่ขายให้กับเด็กก็มีความผิดคืออยู่ในทุกอย่างอยู่ในการควบคุมนะครับนะครับอีกอันนึงก็คือกัญชาเนี่ยผมอยากจะให้เขาเรียกอะตกผลึกอะให้คนที่มีความรู้นะครับแล้วก็วงการแพทย์แม้กระทั่งพระราชบัญญัติ2542น่ะบอกว่าเป็นสมุนไพรควบคุมน่ะคือถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยเป็นสมุนไพรประเภทไหนรักษาอะไรเพราะอย่างใบสาระแหน่หรืออะไรอะบางอย่างก็ยังสามารถเขาเรียกเกี่ยวระบบทางเดินอาหารใช่ไหมเช่นท้องเอิดท้องเฟ้อหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะยังช่วยได้แต่ว่าผมก็อยากให้เจาะจงออกมาเลยว่าตกลงแล้วอ่ะกัญชาเนี่ยอยู่ในสมุนไพรประเภทไหนและรักษาอะไรได้บ้างนะฮะอย่างเช่นบางอย่างเนี่ยคุณไม่ใช่แพทย์อ่ะแต่คุณไปแนะนำว่าถ้าสกัดนะเป็นน้ำมันกัญชาแล้วให้อมใต้ลิ้นวันละหยดหรืออะไรของเขาอ่ะซึ่งมัน
ถ้าดีจริงอ่ะนะครับมันต้องออกมาใช้อย่างแพร่หลายหรือรักษาโรคให้เห็นแต่ส่วนใหญ่ก็เอาไปบริโภคเกินความจำเป็นอ่ะพี่จนกลายเป็นเพี้ยนนะเห็นไหมข่าวภาคหลังอ่ะเสพกัญชาแล้วก็พ่อหัวแม่ไปทำร้ายบุปการีโอ้นะไปเขาเรียกอะไรไปเขาเรียกอ่ะพอไม่ได้เสพแล้วเกิดอาการหงุดหงิดเขางงเขาคงนะตีหัวพ่อหัวแม่แต่อะไรนี่ไม่ไหวเลยครับเพราะว่าต้องระมัดระวังน่าไปดูข่าวก็ว่ามันไม่เวิร์กกัญชาไม่เวิร์กใช่เพราะว่าโบราณเราพ่อแม่เราสมัยก่อนเนาะครับก็ไม่มีแบบนี้หรอกไม่มีจะเอายาตัวอื่นก็ได้ยาอย่างอื่นก็ได้ครับที่ช่วยเหลือแต่สมัยใหม่ในการลูกไม่ใช่เอากัญชาแบบโบราณที่อันตรายแต่พี่รู้ประวัติศาสตร์ใช่ไหมอย่างของประเทศจีนอ่ะสมัยก่อนที่ยุโรปเข้าไปอ่ะที่สามารถยึดประเทศจีนได้ก็เพราะฝิ่นอ่ะจำได้ไหมแต่เดี๋ยวนี้ลองคุณเอายาเสพติดเข้าในประเทศจีนเนี่ยเขาจัดการขั้นเด็ดขาดนะแต่ฟังข่าวนะไม่ได้ที่ไหนที่บอกมีกัญชาไปเขาไม่เอานะโอ้ยไม่ได้ประเทศฟังจริงด้วยก็อย่างของประเทศเราประเทศไทยประเทศไทยก่อนนะครับปลดล็อกกัญชานะแต่ประเทศข้างเคียงอย่างประเทศลาวประเทศพม่าประเทศเวียดนามประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์ที่อยู่ในอาเซียนของเราอ่ะแล้วก็ประเทศกัมพูชาผมก็ยังไม่ทราบว่าเขาได้ปลดล็อกหรือเปล่านะอย่าฟังดูฟังฟังหนึ่งนะเขาถ้าใครเอาขนกัญชาไปแล้วอะไรเงี้ยโดนเนาะก็ผมก็บอกกับท่านผู้ชมทุกครั้งอ่ะประเทศไทยประเทศเดียวใช่การเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องศึกษานะต้องศึกษากฎหมายของเขานะอะไรที่นำเข้าได้นะครับก็นำเข้าอะไรที่นำเข้าไม่ได้สุ่มเสี่ยงอย่าพกพาไปเพราะเครื่องบินแต่ละครั้งที่เราเสียเงินไปอ่ะมันมีปริมาณเขาเรียกมีค่าสูงอ่ะแล้วถ้าเราไปแล้วถูกจับและจะต้องอยู่ในคุกเขาอ่ะมันไม่มีความสุขแม้ทั้งอย่าว่าแต่คุกต่างประเทศเลยเราอยู่ในคุกไทยก็ไม่มีความสุขทุกอย่างต้องใช้ความระมัดระวังในการดูแลตัวเองไอ้นี่อีกอันหนึ่งก็คือที่ผมเห็นโฆษณาน้ำเดิมอ่ะถ้ายาชูกำลังอ่ะเขาจะมีระบุนะสตรีมีครรภ์แล้วก็เด็กห้ามเดิมแต่น้ำชนิดนี้ผมไม่ทราบว่าถ้าคุณบอกว่ามีส่วนผสมหรือมีอะไรก็ตามมีปริมาณไหมวันหนึ่งห้ามบริโภคเกิน2ขวดหรือวันหนึ่งห้ามเกินบริโภคเกิน6ขวดเขาไม่ได้ระบุนะนะครับเพราะว่าคุณสารคนไทยเราไงคนไทยเราคนสารคนไทยเราไงมีแต่บางอย่างนะฮะโหหลายอย่างเลยนะคะใช่ยาบงเยอะมากกระเตงหมดฆ่าพ่อฆ่าแม่แม่ฟังแล้วมันไม่สบายใจนะคะดูเลยเพราะไม่เป็นไรเข้าใจคนไทยเราคนไทยเราเป็นกำลังใจให้นะครับเราอยู่ในประเทศไทยเราก็ต้องช่วยกันนะฮะช่วยกันจะลงเอาความถูกต้องน่าจะใช่ไหมเห็นแล้วสงสารเวทนาคนไทยเราเพราะว่าใช่เข้าใจเพราะว่าเห็นเด็กมันติดกันนะตัวเล็กตัวน้อยมันได้ครับได้ไม่ไหวแล้วจ้ะครับขอบคุณนะครับพี่ครับผมครับผมแต่ขอสรุปแล้วไม่ชอบเลยค่ะแต่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือทุกอย่างเราก็ต้องเอาเขาเรียกเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับการปลดล็อกกัญชาไม่มีฝ่ายใดถูกไม่มีฝ่ายใดผิดนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะใช้กับคนส่วนใหญ่แต่อันนึงที่ผมอยากจะให้เป็นนามธรรมเป็นรูปที่ชัดเจนก็คือขอให้วงการแพทย์ก็ดีหรือคนที่มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรก็ดีได้มานั่งประชุมได้มาวิเคราะห์ได้มาถกเถียงหาข้อสรุปว่าสรุปแล้วอ่ะกัญชาเนี่ยนะฮะมันดียังไงไม่ดียังไงแล้วมีมาตรการยังไงที่ให้อยู่ในสังคมแบบไม่มีปัญหานะครับวันนี้ก็หมดเวลาละไวนะวันก็
พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสะพานของพ่อสะพานเชื่อมใจเพราะพระบริบาลด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเล็งเห็นทุกสุขของประชาชนจึงก่อให้เกิดโครงการสะพานภูมิพลอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อคลี่คลายปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและมุ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นเส้นทางขนส่งเชื่อมโยงย่านอุตสาหกรรมเพื่อให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่ต้องวิ่งเข้าไปในตัวเมืองช่วยลดการจราจรติดขัดสะพานภูมิพลออกแบบสร้างเป็นสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา2ช่วงต่อเนื่องกันระยะทาง25กิโลเมตรซึ่งประกอบด้วยสะพานภูมิพล1ก่อสร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านเหนือเป็นสะพานขึงเคเบิลคู่ขนาดกว้าง7ช่องจราจรประกอบด้วยเสาสูงจำนวน2ต้นความยาวสะพานช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา326เมตรเป็นโครงสร้างประกอบระหว่างคอนกรีตและเหล็กความยาวสะพานช่วงด้านหลัง128เมตรสะพานภูมิพล2ก่อสร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านใต้เป็นสะพานขึงเคเบิลคู่ขนาดกว้าง7ช่องจราจรประกอบด้วยเสาสูงจำนวน2ต้นความยาวสะพานช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา398เมตรเป็นโครงสร้างประกอบระหว่างคอนกรีตและเหล็กความยาวสะพานช่วงด้านหลัง152เมตรซึ่งทั้ง2สะพานมีความสูงจากระดับน้ำสูงสุดที่กึ่งกลางสะพานประมาณ50เมตรเพื่อให้เรือขนส่งสินค้าสามารถสัญจรผ่านไปได้และออกแบบยอดเสามีแนวคิดแบบยอดเจดีย์หรือชดาทำให้มองแล้วจะคล้ายกับการพนมมือก่อสร้างสะพานแห่งนี้เมื่อวันที่5มีนาคม2539เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่29พฤษภาคม2543และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง2แห่งว่าสะพานภูมิพลเมื่อวันที่2กันยายน2552นอกจากประโยชน์หลักในการสัญจรและรองรับการขนส่งสินค้าจากท่าเรือแล้วยังมีความงดงามในแง่โครงสร้างทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงพระราชทานต่อปวงชนชาวไทยดุจดังน้ำทิพย์ชโลมใจนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมน.